ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสพอเข้ากันเสร็จแล้วก็ไม่ไปร่อนวุ่นวายเคล้ากับน้ำตาลใส่แดงนี่จะตกใจบ้าบออะไรกับแค่น้ำตาลใส่แดงแค่นี้ร้องมาได้ถ้าเหมือนฉันกำลังจะทำขนมให้คนกินแล้วตายอย่างนั้นแหละสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำนะครับทุกวันศุกร์บ่ายสามโมงทางเวิร์กพอยต์ช่อง23นะครับเต็มปากเต็มคำนะคะเป็นรายการทำอาหารที่อาจารย์นิสักทำหนึ่งเมนูนานาเทดดี้ทำอีกหนึ่งเมนูแต่รับรองว่าความอร่อยไม่ต่างกันใช่แล้วล่ะครับความอร่อยนี่คืออร่อยทั้งคู่แน่นอนที่สำคัญวัตถุดิบเนี่ยวัตถุดิบตัวเดียวกันแต่ตอนนี้เรายังไม่รู้ครับว่าคืออะไรเฮ้ยระวังกระโดดเฮ้ยอย่าบอกนะพระกระโดดกำแพงกุ้งเต้นตอนนี้เขาฮิตลูกเต้าลุ้นไหมว่าจะต้องทำอะไรคงถูกใจเขาอีกแล้วโอ้ตายซูกินีฉันจะทำอะไรกินล่ะเนี่ยทำไมช่วงนี้ผักเยอะจังเลย พอเป็นเนื้อสัตว์ก็เป็นปลา เนื้อวัวมั่งดีหูยอาจารย์นี่สักทำอะไรอย่าบอกนะเอามาผัดไข่ไม่ใช่บวบจะมาผัดบวบใส่ไข่คงไม่ได้อ่ะมีแล้วในสมองรับรองได้ต้องเซอร์ไพรส์ไม่มีใครเคยคิดว่าเจ้านี่จะทำได้ wow. ของเราวันนี้เนี่ยนะเราคิดว่าเราจะเอาซูกินี่เนี่ยมาม้วนกับครีมชีสแล้วก็เบคอนเฮ้ย wow. เมนูของเรามีชื่อว่าซูกินี่โรลัตตินี่ซูกินี่โรนี่แหละครับนี่แหละครับง่ายๆแบบนี้เลยเป็นสไตล์แบบยุโรปเลยมาเดี๋ยวเรามาลองทำกันตั้งไม่มีใครคิดว่าฉันสามารถแล้วก็เก่งได้ขนาดนี้คุณผู้ชมสุกินีเอามาขูดเป็นฝอยๆเพราะวันนี้อาจารย์นิสสัจจะทำเค้กสุกินีเฮ้ยโหจากเมื่อกี้กลายเป็นแบบนี้ได้ยังไงครับเนี่ยสไลด์บางฝานบางๆคุณจะใช้มีดที่เป็นแบบมีดสไลด์แบบนั้นก็ได้หรือคุณจะใช้เป็นที่ปอกผลไม้ปอกก็ได้อ๋ออันนี้เราก็คือเตรียมไว้แล้วกับวัตถุดิบหลักของเราใช่ค่ะนะครับอ่ะส่วนตรงนี้คือจะเป็นไส้ที่จะมาม้วนใช่ไหมครีมชีสอุณหภูมิห้องล้วนๆล้วนๆเลยครีมชีสเราเก็บไว้ในตู้เย็นแต่เวลาใช้คืออุณหภูมิห้องถูกไหมถูกต้องเพราะถ้าเกิดในตู้เย็นเนี่ยนะคะมันจะแข็งแล้วเวลาเอามาตีเนี่ยมันเข้ากันยากเนี่ยเหมือนเนี่ยเพิ่งออกจากตู้เย็นมาเทดดี้มีแรงนี่เทดดี้ช่วยเราหน่อยสิ ไม่ได้อ่อนตัวอันนี้ยามบ่ายวันนี้เราเริ่มลงมือกันเลยเตรียมเครื่องปรุงสำหรับการรับประทานขนมเค้กแล้วคุณผู้ชมอาจจะเคยรับประทานเค้กแครอทแต่วันนี้เค้กสุกินีอร่อยเรามีความรู้สึกว่าอร่อยกว่าเค้กแครอทอีกนะเออฝั่งกันนงก็ทำอะไรล่ะทำสุกินีโรลาตินีเอาสุกินีไปม้วนไปม้วนแล้วไงแล้วก็เอาไปอบจะกินลงเหรอลูกอ่ะพร้อมค่ะคุณผู้ชมมาดูเค้กดีกว่าความเป็นไปได้ของที่อยู่ในเพ้อฝันๆแล้วไม่น่าจะเป็นไปได้ต้องรอแต่อันนี้ชัวร์กว่านะคะแป้งสาลีทำเค้กคุณผู้ชมใส่ลงไปในอ่างแล้วก็บอกเลยเค้กสูตรนี้ใช้มือข้างเดียวอีกข้างนึงไขว้หลังยังทำได้เลยคุณผู้ชมมันง่ายขนาดนั้นใส่แป้งผงฟูแน่นอนของแห้งใส่ด้วยกันก่อนเบกกิ้งโซดาเกลือป่นซุกินีไม่มีกลิ่นขอเติมกลิ่นเป็นอบเชยนี่เนี่ยเห็นไหมเข้าส่วนผสมที่เป็นของแห้งพวกนี้เข้ากันก่อนพอเข้ากันเสร็จแล้วก็ไม่ไปร่อนวุ่นวายเคล้ากับน้ำตาลใส่แดงนี่ทำไมร้องอันนี้ฉันแบ่งได้ทั้งหมู่บ้านจะตกใจบ้าบออะไรกับแค่น้ำตาลใส่แดงแค่นี้ร้องมาได้ถ้าเหมือนฉันกำลังจะทำขนมให้คนกินแล้วตายอย่างนั้นแหละเข้าใจไม่เข้าใจเนี่ยคุณผู้ชมเจ้าขารับประทานได้ทั้งตำบลนะคะอย่าคิดมากค่ะน้ำตาลก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะมนุษย์ต้องการความหวานค่ะเพราะว่าแคลอรี่ถ้าคุณไม่ทานน้ำตาลเลยคุณอาจจะเสียชีวิตได้นะคะนี่เห็นไหมคุณผู้ชมโอ้ยตายตายตายดูดีเชียวเห็นไหมต่อไปก็เป็นซุกินีค่ะบรรจงปอกเปลือกซุกินีแล้วก็จัดการขูดเป็นเส้นๆ
ทำได้เราก็ดูดีด้วยเนี่ยคราวแป้งกับซุกินีให้เข้ากันจากนั้นนะคะผักโขมนะของเราผักโขมแช่แข็งเอาไปอุ่นร้อนนิดนึงแล้วก็บีบน้ำออกสับละเอียดก็คือครีมชีสกับผักโขมคลุกเคล้าให้เข้ากันถูกต้องเบคอนกับกรอบนี่แหละแม่พริกไทยป่นก็ต้องปรุงรสกันนิดนึงเกลือป่นเสริมไอโอดีนและสุดท้ายทุกครั้งที่มีผักโขมใส่ลูกจันทร์ป่นหน่อยนึงค่ะอ่ะเราได้ไส้ของเราแล้วก่อนที่จะม้วนเนี่ยนะคะวันนี้เราใส่ถาดตรงนี้เราใช้ซอสพิซซ่าสำเร็จรูปใส่ลงไปในถาดเฮ้ยอย่างนี้เลยเหรออย่างนี้เลยง่ายๆเป็นเมนูทานเล่นที่เราทำแล้วเราว่ามันอร่อยอ่ะอร่อยจนเราคิดว่าถ้าวันไหนได้โจทย์เป็นซุกินี่นะจะทำเมนูนี้อันนี้เหมือนฟิลลิ่งเป็นไส้ราวิโอลี่นะอันเนี้ยใช่คือเราไปเจอมาจากคนคนนึงที่เขาแบบโลคาร์บเน้นการกินอาหารแบบว่าใช่โอ้โหนี่ลดความอ้วนนะเนี่ยเมนูแบบนี้เรามีความสุขมากถ้าเกิดเราต้องลดความอ้วนแบบนี้ทุกวันเรารู้สึกว่าครีมชีสเยอะขนาดนี้เอาละครับจากนั้นเราก็จะโรยหน้าด้วยมอสซาเรลล่าชีสนะฮะเค้กก็คงไม่มีอะไรแบบคือก็เค้กก็คาร์โบไฮเดรตอะเท็ดดี้ต่อให้มีซูกินี่เนาะเดี๋ยวให้เห็นหน่อยว่าทำซูกินี่เดี๋ยวจะมองไม่ออกเดี๋ยวจะไม่รู้คิดว่าโอ้ยชีสอบซึ่งชอบทำนะทำไปเล่นเลยช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้โกกิชี้ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูโดนัทครีมบูเล่กรอบอร่อยทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีใส่แป้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมโดนัทรากโกกิลงในอ่างผสมน้ำมันพืชยีสต์แห้งนมสดและไข่ไก่ตีผสมให้เข้ากันด้วยความเร็วปานกลางประมาณ10นาทีหรือจนส่วนผสมเนียนเข้ากันดีพักแป้งทิ้งไว้1ชั่วโมงแบ่งแป้งโดเป็นก้อนละ60กรัมคลึงเป็นก้อนกลมกดให้แบนเล็กน้อยเรียงใส่ถาดนำไปพักต่ออีก2ชั่วโมงเตรียมไว้ค่ะจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนสุกเหลืองตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำตาลทรายลงในภาชนะตามด้วยน้ำนำขึ้นตั้งไฟรอจนน้ำตาลละลายกลายเป็นคาราเมลปิดไฟค่ะนำโดนัทที่ทอดไว้ลงเคลือบประมาณครึ่งชิ้นพักไว้พอคาราเมลเซตตัวจากนั้นเจาะรูโดนัทบีบไส้คัสตาร์ดครีมจนเต็มจัดโดนัทครีมบูเล่ใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูโดนัทครีมบูเล่ทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดี